ษเหรองูพิษงูพิษจุ่มโถส้วมเข้าไปเลอะป่ะน่ะงูระเบิดมาเพียบเลยตุ้มเอ้าโอ้ยอะไรโดนตะปูไปมาแล้วครับอย่างที่เจอพลังคลื่นเสียงเข้าไปแต่กลายเป็นระเบิดอย่างเงี้ยไอสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย์วันนี้ก็กลับมากับ Skibidi Toilet Multiverse EP ที่21และ22ของคุณดอมสตูดิโอหลังจากที่ EP ที่แล้วมีการไปถล่มฐานทัพที่1นะครับเป็นเบทที่1ของ Skibidi Toilet ออกมาก็ชนะนะครับ EP นี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรีบไปรับชมกันเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเนื้อหามีชื่อตัวละครหรือมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะพยายามตอบให้ครบนะฮะไปดูกันเลยเปิดมากับยานของค็อกแมนนะครับที่กำลังซ่อมอะไรกันอยู่แล้วคาเมล่าแมนคือเป็นคนซ่อมหมดเลยเหรอแล้วพังๆวะน่ะโอ้คาเมล่าแมนเพียบเลยเป็นช่างซ่อมแล้วเหรอปกติในจักรวาลหลักมันแยกกันซ่อมไม่ใช่หรอต่างคนต่างซ่อมใช่ป่ะอันนี้คือยังไงมาดูอะไรครับยืนจ้องถอยไปนั่นไงนั่นไงอืมไม่ยอมดูไม่ดูเลยอยู่ใกล้ๆเป็นงูนี่ฉกตาแล้วไปไปไปหยิบมาครับนั่นนู่นยังไงค็อกแมนบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีคนพากลับไปทีวีแมนหรอพากลับไปนะครับ Emergency Messageสกิบิดี้ทอยเลทเบท2เจอฐานทัพที่2นะฮะต้องไปโจมตีด่วนโอ้โหเพิ่งจะจบศึกไปศึกหนึ่งนะครับฐานทัพ1ของสกิบิดี้อันนี้ช็อกเลยช็อกเลยเมก้าดิวแมนวะเนี่ยไอที่ตัวใหญ่สุดอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆมีคนดูมาพิมพ์บอกแล้วนะครับแต่ว่าลืมชื่อ เอาละแล้วเขาสู้อยู่คนเดียวเลยนะฮะน่าจะมีคนมาช่วยเขานะที่แบบว่าปล่อยให้สู้คนเดียวเลยนะครับดูดิจะโดนลุมละแต่โคตรเก่งอ่ะบอกเลยตัวโคตรใหญ่ไอ้หน้านี้มาหน้าขาวเรื่องอะไรอ่ะครับหน้าขาวมาจากเรื่องอะไรอุ้ยมีงูพิษเหรองูพิษงูพิษจุ่มโถส้วมเข้าไปเลอะป่ะน่ะแล้วนี่มีอัศวินว่ะโอ้โหมีดาบฟันรับไปหนึ่งทีแล้วเขาออกแบบมาเหมือนเป็นกระทิงเลยครับตัวเนี้ยดิวเมกาดิวแมนเนี่ยอะไรเสียบเข้ามาโอ้โหตรงกลางคือแบบมันทั้งหมดอะเหมือนดาบจะสั้นลงอะเวลาแบบโดนอะเจอโซ่ไปกินอ่ะโอ้โหเร็วเกินดึงได้กี่อันน่ะยังสู้ไหวนะตัวนี้นะครับโหดเกินอ่ะแต่ว่าดูดิมากันเยอะขนาดนี้เพิ่งระเบิดเมื่อกี้ข้างหลังใครอ่ะทุกคนตัวใหญ่ๆอ่ะอู้ระเบิดมาเพียบเลยตุ้มเอ้าเฮ้ยตัวนี้ก็บาเรียได้หรอโอ้ไททันคาเมล่านะครับเมื่อกี้ที่เห็นข้างหลังตัวใหญ่นะฮะเบน2โจมตีเบน2ด่วนโจมตีฐานทัพที่2ด่วนนะครับนายไปนายไปเดี๋ยวข้าจะอยู่นี่โอเคโอเคเอาว่ะให้ไททันคาเมล่าไปช่วยนะครับแต่ว่าเมก้าดิวแมนขอเรียกชื่อนี้ไปก่อนละกันเพราะลืมนะฮะอยู่ตรงนี้โมโหมาดิแล้วไททันคาเมล่ามันไปไงอะยังไม่ได้ไปเลยแล้วนี่ใครอ่ะไอ้ท่านสปิเกอร์แมนซ่อมอยู่อ้าวได้รับข่อสารโจมตีฐานทัพที่2ด่วนรีบเลยครับคาเมล่าเป็นคนซ่อมหมดเลยนะพวกเนี้ยเริ่มมาก็ฐานทัพที่2ใช่มั้ยทุกคนเนี่ยกำลังโจมตีกันอยู่นะครับที่เมื่อกี้บอกให้โจมตีแล้วก็มีปุ่มอะไรบางอย่างนะเมื่อกี้ปุ่มสีชมพูนะครับฐานทัพที่2อยู่ข้างบนหรออยู่ข้างบนแบบทะเลทรายแล้วก็สร้างขึ้นมานี่ไง Security Base 2นะครับ Base 2
ครื่องเดสโตมาด้วยนะครับแล้วก็ตกเมื่อกี้ยานตกมากันครบเลยโอ้ฐานทัพที่2ก็ไม่ใหญ่นะเหมือนฐานทัพแรกจะใหญ่กว่าป่ะทุกคนฐานทัพนี้มันเหมือนเล็กๆยังไงก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอ้ไอ้นี่อะไรโดนตะปูไปมาแล้วครับอย่างที่อันนี้แบ็คดิวเมนเหรอใช่ไหมนี่เจอถูกมาอย่างที่นะครับเพิ่งดิวเมนมาช่วยหมดเลยอันนี้น่าเป็นลาร์ดป่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสไปเดอร์แล้วนี่อ่ะมันหยิบปืนมายิงว่ะโดดถีบวิ่งไปวิ่งไปครับแบ็กสปิเกอร์ยังไงครับข้างหน้ามีนับเวลาถอยหลัง2นาทีระเบิดหรอนับเวลาถอยหลังแล้วก็มีปุ่มอย่างนี้ระเบิดแน่เลยโอ้โหตัวไซโคลาไซเลยตัวนี้มันทำอะไรดูดเข้าไปดูดเข้าปากจับอยู่แบ็กสปิเกอร์แมนเกี่ยวไว้อยู่เอาละดูกล้ามแขนแล้วทุกคนว่าไหวเปล่านะครับว่าไหวเปล่ายังไงยังไงสุดเปล่าจังหวะนี้ผมปล่อยเลยว่ะปึ๊บอ้าวไททันมาแน่เลยไททันสปิเกอร์นี่งานที่เมื่อกี้ได้รับข่าวสารมาให้ไปยิงตุ้มอ้าวอ๋อเมื่อกี้ยังซ่อมไม่เสร็จอะไรอะไรยังซ่อมไม่เสร็จรีบออกมาเองยังทำไม่เสร็จนี่ต่อยไปหนึ่งทีทำไมมันไม่ใช้แบบตบบ้องหูปืนยัดปากนะครับแล้วก็เจอพลังคลื่นเสียงเข้าไปแต่กลายเป็นระเบิดอย่างเงี้ยรีบหนีเร็วตุ้มไม่หนีตกมาข้างล่างเลยครับนี่ไงเมื่อกี้ฐานทัพมันก่อขึ้นไปสูงๆอ่ะตายป่ะน่ะไททันสปีกเกอร์แล้วหยุดเวลาไว้เดี๋ยวใครมาช่วยฮอกเกิลแบ็คฮอกเกิลนะครับมาช่วยยิงปืนหยุดเวลาได้นะตัวเนี้ยตกลงมายังไม่ตายครับส่วนนี้คืออะไรอ่ะเจอฐานทัพใหม่หรออันนี้คืออะไรอ่ะโกดังลับ1นาทีครับ1นาทีสุดท้ายใครมันเปิดเองอีกวะโอ้เพิ่งกีบีดี้ป่ะน่ะดีเจใช่ไหมดีเจสกิบิดี้แล้วก็เมื่อกี้ไททันสปีกเกอร์มันเจอฐานทัพอะไรอ่ะทุกคนเอาละพลังอะไรอ่ะตึบตึบเร่งหัวใจเร่งหัวใจหรอชุบชีวิตหรอหรือว่าอะไรวะอ๋อประมาณอะดรีนาลีนแน่เลยทุกคนทำให้หัวใจแบบสูบฉีดเลือดอ่ะนึกว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยแหละนะมีหัวใจด้วยนะครับคาเมล่าแมนอ้าววิ่งอุตส่าห์วิ่งมาจะกดหยุดระเบิดแต่ว่ามีบาเรียไอ้หมอนี่มันฉลาดเว้ยสกิบิดี้แล้ว2 1 0ตุ้มอ๋อมันคือเพิ่งนิวเคลียร์หรอมันคือเพิ่งนิวเคลียร์เนี่ยชิบหายแล้วแล้ว0แล้วอ่ะแล้ว0แล้วยังไงจับกดไหวป่ะแล้วใครอะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้อะไรโผล่มาตรงปุ่มอ่ะเพิ่งสกิบิดี้มานะครับผมหยุดปั๊บมีใครกดนาฬิกาเพื่อคล็อกแมนหรอคล็อกแมนเข้าไปได้ไงอ่ะเข้าบาเรียได้ไงมีนาฬิกาอยู่อ๋อแบ็คดิวแบ็คดิวแมนใช่ป่ะเชื่องงหมดแล้วทุกคนไม่ได้ดูนะครับเพิ่งมาดูของคุณดอมอันนี้คืออะไรอ่ะย้อนอดีตหรอมันอันนี้คือทำอะไรได้อ่ะครับคือย้อนอดีตมาแล้วมันมาโผล่ข้างในได้ไงอ่ะตอนแรกนึกว่าขุดอุโมงค์มาไม่ใช่วะมันไปที่พื้นแล้วก็ขึ้นมาได้หรอมันคือหลักการอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วก็นี่มีน้องมาบอกว่าเป็นแบบหัวหน้าใหญ่สุดของเหล่าสกิบิดี้แล้วก็อะไรเข้ามาบ่นOur achievement in this battle was taking control over their devices. Oh, เขาผิดหวังว่ะอย่างเงี้ยผิดหวังว่ะ This will make it much easier for the next step. มี next step อีกแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Skibidi Toilet Multiverse EP ที่21 22ของคุณ Dom Studio
ถ้าเพื่อนๆชอบใจถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube มุ่งหน้าสู่ 100,000 ซับกันนะฮะแล้วก็ใครที่อยากแนะนำชื่อตัวละครหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่เราไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยมาดูครั้งแรกก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเดี๋ยวจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไป EP ถัดไปจะรีบมาไวๆเลยนะครับไว้เจอกันไปแล้ว